คลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดนะฮะเกม Identity V สำหรับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นเกม Identity เวอร์ชั่นภาษาจีนนะเราจะเล่นกันในเซิร์ฟจีนนะครับก็โอเคเราจะเปิดเว็บนะครับที่ชื่อว่า http://id5.163.com/web ตัวนี้นะครับเว็บตัวนี้นะ copy นะครับใช้ Google Chrome ในการเปิดนะครับ Google Chrome อ่ะแล้วผมก็เปิดลิงก์มันมาเปิดลิงก์นี่นะ id5.163.com/web นะครับ enter ในของ Google Chrome นะครับมันจะให้แปลภาษานะครับผมกดแปลภาษาอ่ะก็ได้ถ้าใครไม่แปลภาษาก็ได้มันจะไม่มีอะไรหรอกนะอ่ะดูในหน้าเว็บนะฮะหน้าเว็บเอ้ยหน้าเว็บหน้าหลักสิอ่ะหน้าหลักนะครับก็จะมีไอ้ปุ่มที่เขียนว่า PC นะครับเราจะกดดาวน์โหลดตรงปุ่มนี้นะก็กดที่นี่นะครับคลิกนะครับและก็เลือกบริเวณที่ต้องการวางไฟล์นะครับทั้งนี้ผมจะวางไฟล์ในเดสก์ท็อปแล้วกันนะครับเดสก์ท็อปอยู่ไหนวะเดสก์ท็อปไม่มีอ่ะคลิกนี้แล้วกันนะฮะกดเบราว์นะครับเลือกเดสก์ท็อปแล้วกดโอเคนะฮะผมจะวางที่เดสก์ท็อปผมนะตอนนี้เดสก์ท็อปผมนะฮะโอเคนะครับกดโอเคครับใครที่มันไม่ดาวน์โหลดนะครับใครที่มันไม่ดาวน์โหลดไอ้ตัวช่วยดาวน์โหลดเนี่ยมันจะขึ้นด้านใต้ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเป็นเกมลิขสิทธิ์ของ NetEase นะครับซึ่งคุณต้องลงทะเบียนของ NetEase ก่อนนะครับตรงลงทะเบียนอยู่ตรงนี้นะต้องลงทะเบียนอยู่ตรงนี้นะครับคลิปนี้จะไม่สอนการลงทะเบียนนะครับเพราะว่ามันจะยาวไปนะครับสอนการติดตั้งก่อนแล้วกันนะครับและการตั้งค่านะฮะอันนี้มันดาวน์โหลดอยู่นะฮะเห็นไหมดาวน์โหลดอยู่นะครับก็รอสักครู่หนึ่งไฟล์ที่ดาวน์โหลดขนาด 1.2 จิกนะครับขนาด 1.2 จิกพื้นที่ที่ต้องการวางไฟล์นะครับที่ต้องการติดตั้งเกมเนี่ย 1.3 จิกดังนั้นควรจะมีฮาร์ดดิสก์นะครับพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ประมาณ3จิกเนี่ยในการติดตั้งเกมนี้นะติดตั้งเกมนี้นะครับเกมนี้จะเล่นกับคนที่เล่นบนมือถือได้น่าจะเล่นได้นะน่าจะเล่นได้นะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่เคยลองนะครับโอเคก่อนอื่นรอมันดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับตัวนี้นะ10นี่แหละใกล้เสร็จละโอเคนะฮะพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเห็นไหมตรงหน้าของหน้าเดสก์ท็อปมันจะเขียนว่า identity v นะครับkeysetup.exe นะครับซึ่งขนาด 1.2 จิกตัวเนี้ยเราจะรันมันนะครับทำการกดดับเบิลคลิกที่มันเลยนะครับดับเบิลคลิกเสร็จปุ๊บมันจะประมวลผลสักแป๊บนึงนะครับและตอบ yes นะฮะกดตัวนี้นะครับ n นะฮะตัว n เนี่ยนะN นะครับเลือกอันบนนะครับเลือกอันบนแล้วก็กด N นะครับไฟล์จะถูกวางไว้นะครับในไดรฟ์ C นะครับ folder dwrg นะฮะเห็นไหม dwrg กดตรงกลางนะครับ install นั่นเองนะครับตัว i ก็รอมันจนเสร็จนะครับรอมันจนเสร็จโอเคจากนั้นกด L ครับมันจะได้ไอคอนขึ้นมานะครับที่เป็นตอเต่าฮอนงโฮสระอาสอสลาอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งถ้ามีเป็นถ้ามีเครื่องมีภาษาจีนลงนะครับมันจะเป็นภาษาจีนขึ้นนะครับอันนี้ผมเครื่องไม่มีภาษาจีนนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่คุณจะรันไอตรงไอเนี่ยนะคลิกขวามันครับคลิกขวานะครับเลือก property ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับให้เลือกตัวนี้นะ compatibility อะไรเนี่ยนะ compatibility นะครับตัวนี้นะแล้วก็ให้ไปติ๊กนี่นะครับ run
this program as administrator นะครับอันนี้นะถ้ากด apply 1ครั้งกดโอเคครับแล้วก็ถ้าคุณจะทำการรันนะครับดับเบิลคลิกมันครับกด yes ครับคือบางคนที่มีปัญหานะครับในการรันเนี่ยก็คือมันไม่ได้รันด้วย user admin นะครับเกมมันจะไม่ยอมให้ดาวน์โหลดแพทนะฮะเกมมันจะไม่ยอมให้ดาวน์โหลดแพทนะครับดังนั้นเวลาแก้ไขคือแก้ไขตามวิธีเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้ดาวน์โหลดแพท 58.954 เมก 58.594 เมกนะครับคือบางคนก็จะโหลดแพทเยอะกว่านี้นะไฟล์เยอะกว่านี้อาจจะ100 กว่าเมกนะครับรอมันติดตั้งทางนี้การเล่นเกมนะครับก็ต้องเป็นอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์นะครับเน็ต VDSL คงจะโดนฆาตกรฆ่าตายก่อนโดนฆาตกรฆ่าตายก่อนนะครับก็เป็นเน็ตไฟเบอร์แล้วกันนะครับในการแนะนำนะก็รอดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าเราไปเล่นที่เซิร์ฟจีนนะครับเราไม่ได้เล่นที่เซิร์ฟไทยนะเราไปเล่นที่เซิร์ฟจีนนะครับอันนั้นถ้าคุณใช้เน็ตสายโทรศัพท์นะครับมันจะติงสูงแล้วก็คุณจะตายไปกว่าชาวบ้านนิดนึงนะเพราะว่ามันช้ากว่าชาวบ้านนะครับดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันจะ verify ไฟล์นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งแพทซึ่งเห็นว่าด้านบนเนี่ยฮะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับเป็นภาษาจีนหมดเลยนะซึ่งภาษาไทยไม่มีนะครับก็เราไปเล่นที่เซิร์ฟจีนนะฮะเราไปเล่นที่เซิร์ฟจีนนะครับโอเค 58% ครบนะฮะ 58% 100% ครบนะครับก็รอแล้วมันก็จะให้กดตรงกลางนี่แหละมันก็จะวูบไปนะครับแล้วก็เราก็เปิดเกมใหม่มันจะเปิดเกมใหม่ให้นะครับทางนี้ถ้าเล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่ได้ก็คลิกขวา Run as Administrator นะครับเป็นวิธีเดียวที่แก้ไขนะโอเคนะครับอันนี้คือเล่นได้แล้วนะครับก็ไปสมัคร ID ของ NetEase ก่อนนะในหน้าลิงก์เมื่อกี้แหละนะครับให้สมัคร ID มันก่อนนะครับวิธีสมัคร ID ก็แปลงเดี๋ยวย่ออันนี้ก่อนย่อให้มันเป็นหน้านี้นะครับนี่นะลงทะเบียนเนี่ยครับตัวนี้แหละก็ลงทะเบียนแล้วแปลเอานะครับก็เห็นไหมรหัสบัญชีอะไรนะครับรหัสผ่าน2ครั้งนะครับยืนยันรหัสนะครับเบอร์โทรศัพท์นะเลือกอันนี้เป็นเลือกไทยได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะรับ SS และยืนยันสิทธิ์ของคุณนะครับโอเคการลงทะเบียนประมาณนี้นะฮะแล้วตัวเกมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับวิธีการแก้ไขก็คือคลิกขวานะครับถ้าเล่นไม่ได้นะคลิกขวา Run as admin นะครับหรือว่าถ้าให้มันค้างเลยก็คลิกขวาเลือก property นะครับเลือก compatibility นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วก็คลิกตรง Run this program as an administrator นะครับกด apply 1ครั้งกดโอเคนะครับคราวนี้ทุกครั้งที่คุณจะเล่นนะครับคุณก็ดับเบิลคลิกเอานะครับแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้ก็สอนวิธีการติดตั้งเกมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องนี้นะครับขอบคุณครับ